สวัสดีครับอามนะครับ MLT 046สุภกรจิเนราวัตรตัวแทนจังหวัดยะลาครับผมครับวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็ชิลๆเนาะเรียกว่าเป็นการฝึกซ้อมแบบเป็นกันเองดีกว่าครับสบายมากครับแต่ก็มีเหนื่อยบ้างเนาะเพราะว่าบางคนก็ติดงานเนาะก็อาจจะมีมาช้ามาอะไรกันบ้างก็ต้องซ้อมกันเยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คิดว่าทุกคนจำได้แล้วก็พรุ่งนี้ทำได้แน่นอนครับเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างคนนี้ไปเน่าแล้วเตรียมพร้อมอย่างไรวันนี้นะอย่างแรกที่ผมคิดนะฮะนอนต้องนอนเพราะว่าถ้าพรุ่งนี้เนี่ยไปขึ้นเวทีแล้วแบบตาแบบเป็นหมีแพนด้าเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมฮะต้องนี่แล้วก็อาจจะเรียกว่าการฝึกซ้อมท่าเดินนิดหน่อยนะโพสหน้ากระจกอะไรพรุ่งนี้จะได้เพิ่มความมั่นใจในการโพสของตัวเองครับออกรายการเชฟมีออฟไปแล้วเป็นยังไงบ้างรู้ไหมใครโสดใช่ไหมรู้เป็นยังไงบ้างโหรู้ไหมใครโสดฟีดแบ็กโอเคนะครับดีนะครับพรุ่งนี้นะครับ8:30 นะครับ8:30 นะครับขอกำลังใจคุณผู้ชมทานอะไรมาก่อนโอเคก็ถ้าเกิดว่าอยากติดตามผมเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดตามได้ทาง IG ผมเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมก็ดูอยู่นะครับว่าใครคอมเมนต์อะไรบ้างมีกดไลค์สตอรี่อะไรบ้างก็จะได้รู้ว่าใครเชียร์ผมขนาดไหนก็รู้หมดเลยครับผมก็อย่างไรก็ถ้าเกิดว่าอยากเชียร์ก็ DM ได้นะครับผมก็อ่านหมดเลยครับฝาก IG กับ TikTok ไว้นะครับซึ่ง IG เนี่ยจะเป็นลงภาพซะส่วนใหญ่แล้วส่วน TikTok เนี่ยจะเป็นลงคลิปซะส่วนใหญ่แนะนำให้ติดตามทั้ง2อันดีกว่าฮะเป็นทั้งคู่เนี่ยครับเป็น ARMSZER0 ARM 0ครับครับสวัสดีครับ MLT 064ฟุกธนากรพูนสุวรรณสลับบุรีครับพรุ่งนี้ไฟนอลแล้วเป็นไงบ้างเตรียมพร้อมยังไงวันนี้ก็ตื่นเต้นนิดนึงครับที่ได้เจอเพื่อนๆรู้สึกว่าวันนี้สนุกมากๆครับในการแบบเตรียมซ้อมครับผมได้เลยนะฮะพรุ่งนี้รอบสปีดเป็นไงบ้างฮะก็เตรียมตัวมาครับพร้อมมากครับพรุ่งนี้ในการตอบคำถามครับผมได้เลยอ่ะขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านเลยวันพรุ่งนี้ครับก็ฝากสื่อต่างๆด้วยนะครับแล้วก็แฟนคลับที่เข้ามาเชียร์พรุ่งนี้นะครับในวันไฟนอลนะครับจะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับสวัสดีครับผม MLT 001ไมค์ณัฐภัสยอดตัวแทนจากจังหวัดกรุงเทพมหานครครับเป็นไงบ้างวันนี้นะครับเตรียมความพร้อมก็ไฟนอลเป็นไงพรุ่งนี้โอ้การซ้อมในวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมากๆเลยครับใกล้ถึงวันจริงแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นการแข่งขันที่ผมเตรียมตัวมาค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วก็พร้อมมากๆเลยครับในการประกวดครั้งนี้ครับผมได้เลยเราจะนำเสนออะไรของกรุงเทพที่จะเป็นในการเรื่องของการรักโลกเรื่องด้วยนะครับจังหวัดกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงใช่ไหมครับถ้าเริ่มต้นทางดีเนี่ยเมืองหลวงดีเนี่ยเป็นสิ่งบ่งบอกเลยว่าประเทศเนี้ยสวยแล้วก็น่าอยู่มากๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกของกรุงเทพเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยรอดูกันนะครับวันพรุ่งนี้ผมจะพรีเซนต์อะไรบ้างใช่ครับวันนี้ขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านติดตามไฟนอลก่อนครับก่อนอื่นเลยก็ฝากขอบคุณทางบ้านมากๆนะครับสำหรับทุกเสียงโหวตเลยในการลุ้นป๊อปปูล่าโหวตในครั้งนี้นะครับก็ทุกๆคนเนี่ยช่วยกันโหวตผมมาเยอะมากๆเลยผมดีใจมากๆเลยที่ทุกคนเนี่ยช่วยกันโหวตก็มารอลุ้นกันนะครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็ขอฝากกำลังใจจากทุกๆคนนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมในการประกวดครั้งนี้ด้วยเป็นตัวแทนกรุงเทพผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับแล้วก็จะคว้ารางวัลชนะเลิศมาให้ได้ครับผมสวัสดีครับ MLT 054พลพัฒน์ดบภูผาตัวแทนจังหวัดลำพูนนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้นะคะวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นการซ้อมแล้วมันก็มีหลายคิวนะครับก็รู้สึกแบบจะงงๆนิดนึงแต่ก็ทุกอย่างทำได้ครับเพราะซ้อมหลายรอบครับเราจะเอาอะไรนำเสนอในรอบสปีดของจังหวัดตัวเองอ๋อส่วนจังหวัดผมนะครับก็อยากจะนำเสนอในเรื่องการรณรงค์ให้เข้าถึงผู้คนของทุกๆคนในจังหวัดนะครับให้แบบมีการป้องกันที่ดีนะครับถึงแม้ปัญหาอาจจะแก้ไขยากนิดนึงครับแต่ก็จะพยายามถ้าเกิดว่าเข้ารอบได้นะครับก็อยากจะประสานหน่วยงานต่างๆนะครับประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงทุกคนครับขอกำลังใจวันพรุ่งนี้ก่อนเลยไปเมื่อแล้วครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์ช่วยโหวตให้ผมนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะทำให้เต็มที่ขอกำลังใจด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับ MLT 028วรัญญูสุวรรณบุรีรัมย์ครับเป็นไงบ้างวันนี้เตรียมพร้อมวันนี้ก็คือซ้อมแบบจำสเต็ปอย่างแม่นยำครับผมเพื่อเตรียมโชว์ให้กับคนที่จะมารับชมการประกวดพวกเราในวันพรุ่งนี้ครับได้เลยเราจะนำเสนออะไรในเรื่องการรักโลกของบุรีรัมย์พรุ่งนี้ก็บอกเลยว่าก็ต้องของจังหวัดบุรีรัมย์รวมๆนะครับซึ่งเราจะมีเตรียมอยู่ในคำตอบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะมีถามคำถามเพราะฉะนั้นขออุบไว้ก่อนดีกว่าว่าจะตอบว่าอะไรบ้างได้เลยอ่ะ
ขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเราให้โหวตให้เราพรุ่งนี้ยังมีอีกรอบนึงครับผมพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการโหวตนะครับไงฝากโหวตให้กับ MLT 028วรัญญูสุวรรณบุรีรัมย์ด้วยนะครับ MLT 073อาทิตาราชอุดรธานีเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็รู้สึกได้มาซ้อมนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมแต่ซ้อมไปซ้อมมาก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วครับผมก็ทำให้เรามั่นใจขึ้นก็เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเกี่ยวกับตอบคำถามครับผมไปหาเกี่ยวกับจังหวัดเจ้าของว่ามีปัญหาอะไรมันอย่างนี้ครับผมครับวันนี้เราล็อกสปีดเราจะเอาคำถามเอาคำตอบยังไงบ้างเตรียมพร้อมยังไงคำตอบของผมนะก็จะคือเกี่ยวกับจังหวัดผมนะก็เกี่ยวกับพวกขยะมูลฝอยนะครับผมว่าปล่อยไว้นานๆมันก็จะหมักหมมมันก็จะมีกลิ่นเหม็นครับผมได้เลยขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านแล้วให้โบสถ์ให้เราอีกครั้งนึงครับผมก็ขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ MLD 073อาทิตาราชครับผมสวัสดีครับ MLT 018ติ๊กเกอร์พานวัดปั้นสีทองนครนายกครับเป็นไงบ้างวันนี้ในการซ้อมคิวยากไหมครับไม่ยากเลยครับวันนี้แพทเทิร์นจำง่ายมากครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนให้ความร่วมมือดีครับแล้วรอบสปีดวันพรุ่งนี้เราจะเอาอะไรนำเสนอในเรื่องของนครนายกครับก็ผมเตรียมสถานที่ท่องเที่ยวของนครนายกครับผมแล้วก็ดูปัญหาสิ่งแวดล้อมของนครนายกมาครับได้เลยขอบใจคุณผู้ชมทางบ้านให้โหวตแล้วก็ไฟนอลวันพรุ่งนี้เลยอีกครั้งหนึ่งครับยังไงก็ช่วยโหวตแล้วก็ช่วยเชียร์ MLT 018พันวัดปั้นสีทองนครนายกด้วยนะครับสวัสดีครับ MLT 052ไกด์ศิริวิทย์วงวังนะครับเป็นไงบ้างลำปางวันนี้ซ้อมก็ถือว่าได้ เหมือนวันซ้อมจริงนะครับว่าเราทำเต็มที่นะครับเหมือนเราจะได้ไม่อายนะครับไม่เขินเวลาวันซ้อมจริงวันเดินจริงมาถึงนะครับได้เลยพรุ่งนี้เป็นยังไงฮะตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นครับตื่นเต้นนิดหน่อยครับแต่ว่าวันนี้ได้ซ้อมแล้วครับแล้วสปีดแล้วพรุ่งนี้จะเอาอะไรนำเสนอในเรื่องของลำพูนขอสำหรับจังหวัดของผมนะครับเป็นจังหวัดลำปางนะครับผมในพื้นที่ก็จะประสบปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศนะครับผมไม่ว่าจะเผาป่านะครับหลักๆเลยอันที่สองก็เป็นขยะพลาสติกนะครับผมครับเราจะนำเสนอเกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีนะครับเราจะแนะนำนะครับให้ทุกคนได้รู้จัก reduce recycle นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการคัดแยกขยะนะครับและขยะจะลดลงครับแน่นอนได้เลยขอกำลังใจในการโหวตแล้วก็วันพรุ่งนี้ไฟนอลอีกครั้งหนึ่งเลยครับผมก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจและช่วยเชียร์ช่วยโหวตให้ผมด้วยนะครับ MLT 053ไกด์ศิริวิทย์วงวังลำปางนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ MLT 068ธรรมชาติภูมิรินทร์ชื่อเล่นชื่อแบงค์นะครับตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมเป็นไงบ้างนะเตรียมพร้อมยังไงคุณมีไฟนอลแล้วเตรียมพร้อมยังไงเหรอครับก็รู้สึกว่าตัวเองตอนนี้ก็ 90% ครับถึงอีกถ้าจะเป็น 100% ก็คงจะเป็นพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้เราจะเอาระดับสูงในนักโลกของสุราษฎร์ธานีก็คงคิดว่าการทำยังไงให้มลภาวะขยะหรือจะเป็นการเผาทางธรรมชาติอย่างเช่นพวกนาพวก PM 2.5 อะไรพวกนี้ครับการรักษาชั้นโอโซนไว้อะไรอย่างนี้ครับได้เลยขอกำลังใจคุณผู้ชมให้โหวตเราก่อนวันพรุ่งนี้แล้วรอบไฟนอลวันพรุ่งนี้ครับผมก็พรุ่งนี้วันไฟนอลแล้วนะครับก็จะลืมฝากด้วยนะครับน้องแบงค์นะครับ MLT 068นะครับตัวแทนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากโหวตด้วยนะครับสวัสดีครับ MLT 042อินทัศน์อันสอนมานเหมาะภูเก็ตครับเป็นไงบ้างวันนี้ซ้อมคิวยากไหมฮะไม่ยากครับสนุกดีโอเควันพรุ่งนี้มีเอาอะไรจะมาแข่งกับเพื่อนๆไฟนอลพรุ่งนี้อ่ะครับก็พกความมั่นใจครับเกิน 100% แล้วก็พกสติทุกอย่างครับชุดว่ายน้ำตอบคำถามชุดสูทรอบสปีดเราจะนำเสนออะไรในการรักโลกของภูเก็ตของผมล่ะครับก็จะเกี่ยวกับของปัญหาจังหวัดขยะล้นเมืองของภูเก็ตครับที่กำลังเผชิญอยู่นั้นนะครับได้เลยขอกำลังใจในการโหวตพรุ่งนี้อีกวันนึงแล้วก็ไฟนอลให้ติดตามเลยพรุ่งนี้ยังไงพรุ่งนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรยังซื้อบัตรทันนะครับสามารถเข้ามาดูกันได้แล้วก็ฝากเชียร์แล้วก็โหวตให้ผมด้วยครับ MLT 042อินทัศน์อนุสรณ์มานเหมาะภูเก็ตครับนะครับ